สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชครับที่ศูนย์ทางเดินอาหารและตับนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะพาน้องๆนางแมวป่าเนี่ยเขามาตรวจสุขภาพตับกันครับหลายคนกังวลเรื่องไขมันเกาะตับเรื่องพังผืดในตับแถมอีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ C ด้วยครับเพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยถ้าระยะเริ่มต้นหรือบางท่านไม่มีอาการเลยนะครับต้องตรวจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าขั้นตอนการตรวจเป็นยังไงบ้างและรายละเอียดเรื่องโรคนี้จะเป็นยังไงสนใจกันแล้วใช่ไหมครับตามผมมาเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับเจาะเลือดตรวจกันไปแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาฟังผลแล้ววันนี้เราโชคดีมากนะพี่โชคดีเราได้หรือเปล่าไม่รู้ครับอาจารย์ทวีศักดิ์นะศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีศักดิ์แทนวันดีนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าตรวจไวรัสตับอักเสบ BC ไปแล้วเป็นไงกันบ้างนะครับตามผมมาเลยครับอาจารย์ทวีศักดิ์ครับสวัสดีครับขออนุญาตรบกวนด้วยครับอาจารย์ครับผลการตรวจเลือดของคุณนิวเนี่ยออกมาแล้วพบว่าสงสัยว่าจะมีทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เลยครับเป็นข่าวดีนะครับคืออย่าตกใจเราไม่มีอาการซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นปกติของผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังที่จะไม่มีอาการมันการตรวจแต่เนิ่นๆเนี่ยจะได้เราจะได้ประเมินเพิ่มเติมได้เป็นโอกาสที่ดีที่รู้นะครับเราจะได้จัดการต่อนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีทั้ง B ทั้ง C เลยพี่งั้นเราเจาะกันทีละตัวดีไหมเอาตัวไวรัส B ก่อนครับอาจารย์ครับอันนี้เราได้ยินมายาวนานมากไอ้เจ้าโรคนี้เนี่ยครับมันติดมาได้ยังไงมันไปโดนมาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยปัญหาในบ้านเราเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดเรามีคนอาจจะ 2-3 ล้านคนที่เป็นไวรัส B กว่า90%เนี่ยติดจากแม่ตอนขณะคลอดนะครับอันนี้ไม่ใช่โรคพันธุกรรมนะครับคือติดจากการที่สัมผัสเลือดแม่ขณะคลอดในปัจจุบันถ้าเด็กรุ่นหลังเนี่ยได้รับฉีดวัคซีนไปหมดแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับทีนี้มันยังมีเหตุอื่นอีกครับที่จะติดจากไวรัสตับอักเสบ B ได้นะครับเช่นติดตอนโตแล้วเช่นสัมสอนทางเพศทำไมไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยติดง่ายกว่าเอสเป็นร้อยเท่าครับที่2ก็คือสักมีรอยสักไหมครับมีนะครับมีครับแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะติดไวรัสตับอักเสบ B ได้นะครับแต่ไวรัสตัวนี้มันไม่ติดทางการรับประทานอาหารร่วมกันการใช้ห้องน้ำเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่ติดกันนะครับบางคนกลัวนะว่าอุ๊ยเดี๋ยวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ไหมน้องๆหวาดกลัวไปหมดแล้วไม่ใช่ต้องแบบสัมผัสกันแบบลึกซึ้งลึกซึ้งเลยถึงจะติดครับส่วนไวรัส C ไวรัส C เนี่ยโอกาสติดจากแม่สู่ลูกมีบ้างแต่น้อยมากนะครับไวรัส C ส่วนใหญ่เนี่ยมาติดทีหลังการติดหลักๆเลยเนี่ยที่1ก็คือผู้ที่ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าเวลาที่ใช้ยาเสพติดนี่ก็แบ่งใช้เข็มร่วมกันแชร์เข็มแชร์บอกติดยาไม่ได้หมายความว่าพี่นิวเป็นนะนี่ก็อาจารย์ให้ความรู้อยู่นะครับกับที่สองคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะครับกับที่สองที่เหมือนกันเลยก็คือสักใช่ไหมนี่ว่าถ้าสักเนี่ยมีสิทธิ์ติดได้ทั้งคู่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นสักแบบสมัยโบราณสักน้ำมันอย่างเงี้ยเขาเอาเข็มเหล็กเนี่ยจุ่มแอลกอฮอล์ใส่ถ้วยไว้ก็ระเหยไปหมดเหลือแต่น้ำแล้วก็จุ่มน้ำเอาเลือดเอาไวรัส B ไปจุ่มไว้ในนี้ไวรัส C ไปจุ่มในนี้แล้วก็จุ่มไปสักคนอื่นก็ติดกันไปใช่ไหมครับเทคนิคความสะอาดไม่ดีพอถ้าเกิดว่าติดทั้งคู่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ติดยาเสพติดชนิดฉี่ก็สักน่าจะเป็นอย่างหลังครับดูท่าเพราะว่าคนสักให้ผมก็เป็นเพื่อนโอ้สักกันเองครับนี่มันเป็นมิตรภาพแบบไหนกันทีนี้ถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็นแล้วเรายังไงต่อดีครับอาจารย์ครับในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับไวรัสตับอักเสบ B ถ้าตรวจแล้วบวกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแน่ๆทีนี้ไวรัสตับอักเสบ B เองเนี่ยโดยธรรมชาติมันไม่ได้ทำร้ายตับเราโดยตรงนะครับเพราะไวรัส B อยู่ในตับเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบหรือมีภาวะการเสื่อมของตับเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากภูมิต้านทานของผู้ป่วยสังเกตว่ามีของแปลกปลอมอยู่ในตับแล้วก็ไปรบกันกับไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งอยู่ในตับฉะนั้นในอดีตคนก็จะเข้าใจบอกอย่าอดนอนอย่าให้ร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวไวรัส B จะกำเริบไม่ใช่ครับคนที่ไวรัส B กำเริบคือคนปกติภูมิต้านทานของผู้ป่วยเองเนี่ยมันก็จะมีการเห็นของแปลกปลอมแล้วก็มีการลบกันเป็นช่วงๆมันก็ทำให้ตับเนี่ยเสื่อมลงไปเนี่ยเสื่อมจากการที่มันลบกันการที่เราจะไปประเมินว่าผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B ว่าจำเป็นต้องการการรักษาหรือไม่เนี่ยเราต้องประเมินเพิ่มเติมเพราะว่าคน
ไข้ที่เป็นไวรัส B ในปัจจุบันเรายังไม่มียาที่รักษาให้หายขาดมันเป็นไวรัส B เหมือนเป็นเอดแต่แหละก็คือจะเย็นก่อนอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจอย่าตกใจเป็นเอดในปัจจุบันเนี่ยเขามีชีวิตเป็นปกติเลยแต่ไวรัส B เนี่ยดีกว่านั้นคนส่วนใหญ่อ่ะไม่จำเป็นต้องใช้ยารักษาเลยแต่ว่ายารักษาเนี่ยมันคือยาที่คุมไวรัสไม่ให้มันมีปริมาณมากเพราะถ้าเกิดมีปริมาณไวรัสมากก็จะไปกระตุ้นภูมิต้านทานให้มาลบมันก็จะอักเสบใช่ไหมครับงั้นเราก็ไปคุมมันไว้เฉยๆมันคนส่วนนี้3ใน4คนที่เป็นไวรัส B เนี่ยก็อยู่จนเสียชีวิตด้วยเหตุอื่นไม่ได้เกี่ยวใดๆกับไวรัส B เลยอาจจะตายจากอย่างอื่นก็ได้ไงผมสบายใจครับนั้นมีเพียง1ใน4ที่อาจจะเกิดปัญหาตับเสื่อมมีปัญหามีตับแข็งมีปัญหาเกิดเป็นมะเร็งตับนี่คือส่วนน้อยมันสิ่งที่หมอจะทำก็คือเลือกว่ากลุ่มไหนที่ไม่ต้องทำอะไรแค่ติดตามยืนติดตามไปกับกลุ่มหนึ่งซึ่งมีการอักเสบเกิดขึ้นหรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้ตับเราเสื่อมกลุ่มนี้เราอาจจะต้องให้ยาไปกดไวรัสลงมาฉะนั้นสิ่งที่หมอจะทำต่อไปที่หนึ่งก็คือเราจะนับปริมาณไวรัสว่ามันมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็ง่ายเราก็เจาะเลือดเฉยๆใช่ไหมครับอันที่สองก็คือตรวจการทำงานของตับว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นไหมอันที่สามก็คือประเมินว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราอยู่มาหลายสิบปีกับไวรัส B ในตัวเราเนี่ยแล้วมันสร้างร่องรอยของความบาดเจ็บร่องรอยของความเสื่อมของตับเกิดขึ้นไหมนะครับอย่างนี้เราก็ใช้เครื่องที่ตรวจเหมือนกับเราเคาะทุเรียนว่าอันนี้สุกได้ที่หรือยังยังไม่ครับมันก็เอาเครื่องไปเคาะเนี่ยมันก็จะยิงคลื่นเข้าไปแล้วก็จะดูความยืดหยุ่นของตับเนี่ยว่ามันมีพังผืดมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีพังผืดแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นมิตรกับเราอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องพิจารณาให้ยารักษาก็คือรับประทานยาแค่วันละ1เม็ดในคนไทยถ้ามีเลข13หลักเข้าถึงยานี้ฟรีตลอดชีวิตด้วยไม่ได้เป็นราคาแพงเดี๋ยวนี้เป็นรับประทานด้วยรับประทานวันละเม็ดเท่านั้นเองการที่มีไวรัส B เนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับโดยเฉพาะในผู้ชายหรือคนที่มีอายุมากขึ้นหรือคนที่มีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นแพทย์ก็จะตรวจอัลตราซาวด์เป็นระยะประมาณทุกๆ6เดือนนะครับก็คือดูว่าเกิดมีอะไรผิดปกติขึ้นมาเนี่ยเรายังแก้ไขทันยาเนี่ยปลอดภัยมากก็จริงแต่ถ้าไม่ต้องกินเนี่ยจะดีที่สุดใช่ไหมครับเราต้องประเมินก่อนว่ามีประโยชน์ของยากับปัญหาภาระหรือโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคุ้มกันหรือเปล่าเราต้องประเมินก่อนครับครับทีนี้ยังไม่จบเพราะว่ายังมีไวรัสตับอักเสบ4โอ้ลืมอีก1ตัวไวรัสตับอักเสบนี่ยังไงครับอาจารย์การตรวจอันนี้เป็นการตรวจเบื้องต้นครับนะครับการตรวจตัวนี้เป็นบวกเนี่ยแค่สงสัยว่าอาจจะมีไวรัส C อาจจะนั่นเองนะครับงั้นหมอต้องตรวจเพิ่มเติมโดยการตรวจนับปริมาณไวรัสในเลือดเพื่อยืนยันก่อนว่ามีไวรัสตับอักเสบ C จริงหรือเปล่าเพราะมาร์กเกอร์ตัวนี้มันเป็นมาร์กเกอร์ที่บ่งชี้ว่าคนคนหนึ่งเคยได้รับไวรัสตับอักเสบ C มาแล้วอาจจะหายไปเองก็ได้ถ้านับปริมาณไวรัสแล้วยังมีอยู่อย่างนั้นถึงจะยืนยันว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ C นะครับซึ่งไวรัสตับอักเสบ C ถ้าเป็นง่ายมากเพราะปัจจุบันก็คือกินยาวันละเม็ดเหมือนกันแต่กินแค่3เดือนหายขาด 99% นั่นคือเหมือนอาจารย์โฆษณาให้ผมผมเป็นดีกว่าหลังจากทานยา3เดือนแล้วเนี่ยแล้วก็ให้หยุดอีก3เดือนหมอก็จะตรวจนับไวรัสอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าหยุดยาแล้วอีก3เดือนตรวจไม่เจอเนี่ยอันนี้ก็คือว่าหายขาดแล้วฟังดูก็มีเรื่องราวมีเส้นทางในการเดินนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าพัฒนาไปมากนะครับสมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์นี่มันยังไม่มีนะครับอาจารย์ใช่ยาแบบนี้ลำบากกว่านี้เยอะเลยครับผมว่ารู้สึกว่าดูเข้าใจง่ายกว่าเบาหวานไวรัส C เนี่ยง่ายมากเลยแล้วจริงๆแล้วคนที่เป็นไวรัส C แล้วเกิดเป็นเบาหวานเนี่ยพบว่าการรักษาไวรัส C เบาหวานมันดีขึ้นด้วยทำไมดูดีใจเพราะว่าไวรัส C มันไม่ได้มีผลกระตับอย่างเดียวครับมันมีผลตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยอาจจะมีมึนงงอ่อนเพลียความจำไม่ดีจะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวานต่างๆเนี่ยพอรักษาไวรัส C และสิ่งต่างๆเหล่านั้นลดลงด้วยในกรณีของไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนื่องจากมัน3เดือนหายขาดเนี่ยเราไม่สนใจพังผืดตับเรารักษาหมดทุกคนเพราะมันหายขาดอยู่แล้วแต่การตรวจพังผืดตับก่อนที่
่จะเริ่มการรักษาเนี่ยจะมีส่วนในแง่ของการประเมินในระยะยาวเพราะว่าคนจำนวนหนึ่งอาจจะมีตับแข็งตั้งแต่ก่อนการรักษาเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ต่อให้รักษาหายขาดแล้วเนี่ยเราก็ยังแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งตับเหมือนกับไวรัสตับอักเสบ B ทุก6เดือนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยังไม่ได้จุดจบแน่นอนนะครับเป็นการเริ่มต้นนะครับในการรักษาปัจจุบันจะเห็นเลยว่าข้อดีมากๆคือพอตรวจแล้วนะครับอาจารย์มีทางไปแน่นอนดังนั้นอย่ายึดคติว่าไม่ตรวจเท่ากับไม่เป็นไม่ได้คน หลายคนชอบยึดแบบนี้ว่าไม่รู้ไปเลยดีกว่าไม่ใช่เพราะปัจจุบันพอรู้แล้วจัดการได้ใช่ครับแล้วก็อยากจะฝากอีกอันนึงคืออย่าคิดว่าไม่มีอาการคือไม่ป่วยนะครับในอดีตเวลาที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B C เนี่ยไม่มีอาการแพทย์เองก็จะบอกว่าเป็นพาหะตับแข็งก็ยังไม่มีอาการนะครับพออายุ50ไปปลาย60ก็พามะแล้วครับมะเร็งใช่ไหมครับนั้นมันเป็นปัญหาเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เกิดปัญหาเนี่ยคือพออายุประมาณนะ50ไปปลายเนี่ยก็จะลงเอยด้วยการที่มีตับแข็งหรือมีมะเร็งตับเกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเขารู้และสนใจแต่เนิ่นๆเนี่ยแล้วติดตามแล้วรักษาเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้โอกาสจะเกิดก็จะน้อยลงอย่างมากครับเอาละครับเป็นยังไงครับฟังดูก็ไม่ได้โหดนะพี่นิวนะยังมีโอกาสเราเริ่มต้นจากการตรวจอย่างที่ท่านอาจารย์บอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูพังผืดตับกันใช่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวตรวจแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผลมาเลยด้วยก่อนพังผืดตับตรวจ10นาทีเสร็จแล้วก็ได้ผลเดี๋ยวนั้นเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตรวจกันแล้วเดี๋ยวมาให้อาจารย์ดูกันจัดๆเลยเราจะได้คุยกันให้จบไปเลยพี่ไม่ต้องกลัวนะครับขอตัวนิดนึงนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวพาไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับถ้าได้ผลแล้วนะครับไปครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วเป็นไงพี่ไม่เจ็บเลยเนาะตรวจพังผืดตับครับตึกนิดเดียวเอาละครับมาให้อาจารย์ดูกันดีกว่าครับขอความกรุณาครับอาจารย์ครับจริงๆก็มีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีนะครับในกรณีของคุณนิวเนี่ยก็จะเห็นว่าอันที่หนึ่งเราดูเรื่องของพังผืดก่อนเนี่ยนะครับก็ดูตัวเลขเป็นสีส้มเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าถ้าน้อยกว่า7เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้มีพังผืดที่มีความสำคัญนี่คืออยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือยังไม่มีอะไรปกติใช่ไหมครับอันนี้ 5.3 ใช่ไหมครับก็ไม่เกิน 5.3 นี่คือปกติแสดงว่ามันไม่ได้ยังไม่ได้ทำร้ายตับเรานะครับแต่ว่ามีตัวเลขตัวแคปเนี่ยนะครับ control attenuated parameter เนี่ยตัวเนี้ยโดยปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ248นะครับอันนี้ก็เกินไปเยอะอยู่โดยเฉพาะเกิน300เนี่ยก็ถือว่ามีภาวะที่มีไขมันข้างตับเนี่ยค่อนข้างเยอะทีนี้ภาวะไขมันข้างตับเนี่ยด้านเนี่ยอาจจะต้องไปดูแลเรื่องของน้ำหนักตัวไปดูแลเรื่องปัจจัยอื่นๆมากอยู่พอสมควรนะครับแต่นี้เราย้อนกลับมาเรื่องของไวรัสตับอักเสบเนี่ยในกรณีของไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยเดี๋ยวเราตรวจยืนยันนะครับถ้าตรวจยืนยันแล้วมีเชื้อไวรัสก็กินยาธรรมดาแล้วก็หายแล้วก็จบเลยนะครับตับมันก็จะดีขึ้นกว่านี้ส่วนในแง่ของไวรัสตับอักเสบ B ปริมาณอย่างเงี้ยก็คือมันยังไม่ได้ทำร้ายตับเรางั้นเราก็ยังไม่ต้องทำอะไรตอนนี้เราก็แค่ติดตามอาจจะสัก6เดือนตรวจเลือดสักครั้งนึงแล้วก็ติดตามตรวจอัลตราซาวด์ในผู้ป่วยที่ผู้ชายที่อายุเกิน40หรือผู้หญิงที่อายุเกิน50ผู้หญิงโอกาสเป็นมะเร็งตับน้อยกว่าผู้ชายเนื่องจากผลของฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มคัดกรองประมาณอายุ50แต่ส่วนเรื่องไวรัส C เนี่ยถ้าตรวจแล้วเป็นก็จบหายกินยาจบได้เลยครับโอเคแหมฟังดูดีนะครับพี่นิวครับก็ยังดีนะครับเห็นเลยว่าขั้นตอนการตรวจก็โอเคมากมากเนาะคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะครับเห็นเลยว่าอยู่นี้เนี่ยนะมีวิวัฒนาการในการตรวจวินิจฉัยนะครับวิเคราะห์ต่างๆแต่เริ่มต้นคือต้องเข้ามาก่อนนะครับอาจารย์ใช่ครับมันไม่สามารถรู้ได้เองนะท่านสงสัยนะครับอยากฝากเลยท่านมีประวัติไวรัสตับอักเสบ B ในครอบครัวท่านที่มีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งตับหรือท่านที่เคยมีประวัติได้รับเลือดก่อนปี2135หรือเคยมีประวัติจากหรือเคยติดยาเสพติดมาก่อนเนี่ยนะครับการตรวจเพียง1ครั้งค่าตรวจเพียง100 200บาทเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตท่านได้ครับเพราะว่าสามารถที่จะทราบได้เลยว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ B C หรือไม่แล้วถ้าเป็นก็รักษาได้เลยครับครับผมโอ้วันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทวีศักดิ์มากๆเลยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเยี่ยมเลยเนาะข้อมูลวันนี้นะครับเหมือนชีวิตต้องเปลี่ยนอีกนิดนึงครับครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยต้องใส่ใจตัวเองให้มากกว่านี้นะครับอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเลยนะครับว่าอย่ารอให้มีอาการครับตรวจก่อนใครยิ่งรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงตรวจไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีทางไปให้ทุกท่านแน่นอนตรวจเจอไม่ต้องกลัวมีทางรักษาครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคตับจากมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยมาฝากอีกแน่นอนครับสวัสดีครับ